เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิททูซีมูฟวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Tunnel to Summer The Exit of Goodbye คำจากลาของคิมหันณปลายอุโมงค์ครับซึ่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางแจมหรือว่า Japan Anime Movie Thailand เนี่ยก็ได้เชิญพวกเราไปดูในรอบพิเศษมานะครับถึงแม้ว่าบัตรมันจะแบบเงียนคอหักไปหน่อยแต่ว่าก็ขอบคุณมากนะครับอนิเมะมูฟวี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคาโอรุครับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยครอบครัวได้พังทลายลงหลังจากการสูญเสียน้องสาวอย่างคาเรนไปครับแล้วก็ฮานากิหญิงสาวผู้ที่เก็บงำความลับความปรารถนาบางอย่างเอาไว้ทั้งคู่เนี่ยได้ค้นพบกับอุโมงค์ที่ชื่อว่าอุราชิมะครับซึ่งไอ้อุโมงค์อุราชิมะเนี่ยเป็นอุโมงค์ในตำนานของเมืองครับที่เรื่องเล่าเนี่ยบอกไว้ว่าอุโมงค์นี้เนี่ยถ้าใครเข้าไปข้างในแล้วก็เดินไปถึงสุดอุโมงค์ได้เขาจะได้สิ่งที่เขาปรารถนาครับทั้งคู่จึงตัดสินใจร่วมกันที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการตามหาความจริงของอุโมงค์อุราชิมะเพื่อแลกกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอุโมงค์อุราชิมะครับเป็นอุโมงค์ที่ผมว่าเรื่องของดีไซน์การออกแบบตักกะคอนเซปต์แล้วก็เงื่อนไขของมันเนี่ยน่าสนใจมากครับอีกทั้งบรรยากาศของหนังเนี่ยมันยังทำให้อุโมงค์นี้เนี่ยเวลาตัวละครมันเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเหมือนคุณดูหนังผีเว้ยมันจะรู้สึกแบบไม่มั่นคงไม่น่าไว้ใจมีความลึกลับบรรยากาศจะวังเวงวังเวงครับแล้วก็หนังเนี่ยมันใช้ไอ้อุโมงค์นี้แทนภาพของนามธรรมบางอย่างอย่างเรื่องของการจมอยู่กับอดีตการมองย้อนไปในอดีตกระแสเวลาแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างน่าสนใจเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศของหนังครับหนังเนี่ยมันเป็นหนังแบบแฟนตาซีนะโรแมนติกแฟนตาซีมีความเป็นคัมมิ่งออฟเอจนิดๆอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นหนังที่มีความเป็นดาร์กแฟนตาซีกึ่งไซไฟนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบไซไฟมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนไปทางล้ำจินตนาการนะฮะไม่ได้อิงกับหลักวิทยาศาสตร์มากนักซึ่งหนังเนี่ยมันมีบรรยากาศที่ดีมากครับมันจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเกาะติดอยู่กับจิตใจของตัวละครเราจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าด้วยตรรกะบางอย่างของอุโมงค์อันเนี้ยมันต้องมีบางสิ่งที่แลกมากับสิ่งที่เสียไปครับทำให้ตัวละครเนี่ยมันจะต้องคิดต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ากูกำลังจะทำอะไรและราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วหนังเนี่ยมันจะเล่นกับตรงนี้ตลอดเวลาฮะทำให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกคลองแคลงไปกับตัวละครครับซึ่งผมชอบบรรยากาศอันนี้มากมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างมีความกระอักกระอ่วนสูงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหนังมันก็จะมีโมเมนต์แบบน่ารักอบอุ่นอยู่นะฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานภาพงานแสงครับซึ่งผมชอบมากนะมันแบบดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยอาจจะมีความคล้ายๆของปองโยนะฮะถ้าใครเคยดูนะซึ่งผมชอบสไตล์งานภาพแบบนี้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับถือว่าทำได้ดีเลยแต่ละซีนเนี่ยมันสามารถสร้างบรรยากาศให้คนดูได้ดีนะฮะทั้งวังเวงทั้งอบอุ่นซีนดราม่าก็ทำได้ดีเรียกน้ำตาเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบของหนังคือเรื่องขององค์3ครับองค์3บทสรุปของมันเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะพูดในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่ามันจะมีซีนดราม่าในองค์3ที่ผมคิดว่าหนังเนี่ยทำได้ดีมากครับคือมันไม่ได้ขยี้เยอะแยะเว้ยแต่มันแบบแล้วก็หืมอิมแพคสัสๆผมนี่แบบน้ำตาไหลเลยนะครับถ้าใครดูแล้วเนี่ยผมขอพูดว่าซีนเมสเซจเด้งแล้วกันถ้าใครดูแล้วจะรู้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยจะไม่รู้ครับไอ้ซีนเมสเซจเด้งเนี่ยผมแบบโอ้โห emotional damage อ่ะนะฮะอย่างสุดท้ายที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของประเด็นที่หนังต้องการสื่อครับมันพูดถึงเรื่องของห้วงเวลาอดีตปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยหนังมันเล่ายังไงแล้วก็มีอะไรบ้างก็ต้องไปดูเองฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับอย่างแรกที่ไม่ชอบคือบทภาพยนตร์ครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเว้ยมันดีในหลายๆองค์ประกอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราดูภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างแบบกระตุ้นกระตุ้นนะคุณเคยอ่านกระตุ้นแบบกระตุ้นตาใสปะที่เป็นแบบรักงุ้มงุ้มงิ้มอ่ะมันจะมีฟิลนั้นสูงมากๆเว้ยในขณะที่แอนิเมชันแนวเนี้ยในยุคปัจจุบันน่ะมันจะเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์แล้วก็ความสมจริงยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างงานของท่านมาโกโตะชินไคทั้ง Your Name Wet Dream With You แล้วก็อีกหลายๆเรื่อง5 cm per second ทุกเรื่องเนี่ยมันคือแอนิเมชันคืออนิเมะแต่ว่ามันกลับเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ครับทั้งอารมณ์รักโลภโกรธหลงทั้งเรื่องของความสมจริงในด้านของความสัมพันธ์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแบบมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างจะแบบงงแงงงงแงงหน่อยมันจะมีความแบบกระตุ้นนะคุณฟีลมันจะแบบโรแมนติกแบบถ้าหนังไทยนี่คือ GDH moment นะฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับตัวพระนางเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยแม่งแบนราบชิบหายเลยนะครับ
โดยเฉพาะตัวพ่อพระเอกเนี่ยหนังพยายามทำให้มันมีความเป็นคนอยู่เพราะว่ามันถูกเล่าในมุมมองเดียวไงแล้วมันก็ไม่ได้ถูกขยายอะไรมากมายแอบทำไม่ได้เยอะทำให้ทุกตัวละครอื่นๆเนี่ยมันดูไม่สำคัญกับเรื่องราวเลยนะครับเหมือนแค่ว่าแบบมีให้เพื่อมีอ่ะพยายามจะเป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องแต่ว่าทำได้ไม่ดีพอเท่าไหร่นะครับอย่างต่อมาคือบทเนี่ยหลายจุดมันค่อนข้างไม่เมคเซนส์นะครับแบบมันจะมีความลอยๆหลุดๆแบบเฮ้ยมึงทำอะไรขนาดเนี้ยมันไม่มีเอฟเฟคถึงคนรอบข้างเลยหรอวะมันจะมีฟิลนี้อยู่เยอะเลยนะฮะทั้งเรื่องอย่างต่อมาคืองานภาพครับถึงผมจะบอกว่างานภาพเนี่ยมันสวยแล้วผมก็ชอบแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่มันแอบลวกอยู่นะฮะแบบลอยๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับพอจะมองข้ามไปได้นะฮะอย่างต่อมาที่ผมคิดว่ามันเป็นแผลใหญ่ของหนังเนี่ยคือเรื่องของจังหวะการเล่าครับหนังเนี่ยตอนต้นเรื่องเนี่ยมันเล่าช้าๆเว้ยซึ่งผมชอบมากแต่พอถึงช่วงที่มันจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันรีบมากครับทำให้ผมว่าอารมณ์คนดูที่ควรจะไปสุดได้มากกว่านี้เนี่ยมันยังไปสุดไม่พอเท่าไหร่เพราะว่ามันรีบเกินไปในตอนท้ายฮะสรุปง่ายๆโดยรวม The Eternal to Summer The Exit of Goodbye นับว่าเป็นอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแล้วก็สิ่งที่ขาดหายที่มันเนี่ยดูสนุกเรื่องหนึ่งครับมันมีไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็สามารถสะท้อนประเด็นบางอย่างให้คนดูเนี่ยได้ขบคิดได้อย่างคมคายครับช่วงตอนต้นเนี่ยตัวหนังเล่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่พอถึงองค์3ตัวหนังก็สามารถฮุกคนดูได้เป็นอย่างดีครับทว่าภาพรวมเนี่ยตัวหนังก็ยังคงมีแผลครับแต่การเล่าเรื่องที่มันเนี่ยไม่รัดกลุ่มการรีบมอบบทสรุปให้กับคนดูมากจนเกินไปและความตกยุคในด้านของบริบทของหนังที่มันเนี่ยดูเพ้อฝันแล้วก็ขัดกับประเด็นที่มันหนักอึ้งในหนังมากจนเกินไปครับแต่ถึงกระนั้นตัวหนังเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ครับน่าติดตามและสามารถสะท้อนภาพบางอย่างออกมาได้อย่างน่าขบคิดน่าสนใจเลยครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The Eternal to Summer The Exit of Goodbye คำลาจากคิมหันณปลายอุโมงค์เปิดรอบพิเศษแล้ว 3-5 กุมภาพันธ์นี้และฉายจริงเร็วๆนี้ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ We'll be right back.